สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2561ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง Facebook นะคะได้ที่ facebook.com/bunnews ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยนะคะมากันที่ข่าวแรกของช่วงนี้กันชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้จัดงานวันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวชค่ะเช้าวันนี้ณห้องพุทธางกูลชมรมพุทธศาสตร์สากลวัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญวันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวชรุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษารุ่นเข้าพรรษารุ่นพระนานาชาติประจำปีพุทธศักราช2561โดยก่อนที่จะประกอบพิธีถวายผ้าไตรท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายผ้าไตรและรับพรพระจากคณะสงฆ์ซึ่งแต่ละท่านที่มาในวันนี้ต่างมีใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและมีความปลื้มปิติในบุญที่ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานบวชอีกทั้งยังเป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนในครอบครัวมาบวชและทำหน้าที่ผู้นำบุญชักชวนน้องๆเยาวชนรวมทั้งท่านชายแมนๆมาบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นการขอบคุณที่ทุกท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมาด้านคณะเจ้าภาพที่เข้าร่วมงานได้กล่าวว่าทุกครั้งที่ได้มาร่วมสนับสนุนการบวชจะเกิดความปลื้มปิติทุกครั้งยิ่งได้มาร่วมกิจกรรมถวายผ้าไตรแด่พระธรรมทายาทที่เราได้ชวนท่านมาบวชรวมถึงการได้ร่วมสนับสนุนการบวชทำให้ทุกครั้งที่นึกถึงความปลื้มปิติอิ่มเอิบใจยิ่งทับทวีเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาจะยั่งยืนยาวนานก็ด้วยแรงกำลังของคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญผู้ที่จะคอยค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีถวายผ้าไตรนะคะและได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ได้เชิญชวนธรรมทายาทมาบวชในรุ่นที่ผ่านมานะคะซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้จัดที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลต่อเนื่องมาทุกๆปีเป็นความปราบปลื้มใจนะคะที่ตัวเองอะแม้ว่าไม่ได้ชวนบวชแต่ก็ได้มีส่วนสนับสนุนการบวชครั้งนี้ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะได้ร่วมถวายปัตตาหารน้ำปานะแด่คณะสงฆ์ที่บวชใหม่นะคะแล้วก็ในช่วงที่วันนี้นะคะที่ได้ถวายผ้าไตรแล้วเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาก็ทำให้รู้สึกปลื้มใจในบุญที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าให้ระลึกนึกถึงบุญทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำนะคะทำให้เราเนี่ยได้ตามระลึกนึกถึงว่าโอ้ตั้งแต่วันที่ธรรมทายาทได้มาบวชวันที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมวันที่ท่านได้ออกเดินธุดงค์นะคะจนถึงวันนี้เราก็ได้มาพบกับท่านอีกแล้วก็ปลื้มใจว่าในยามนี้พระพุทธศาสนามีภัยเราต้องช่วยกันเชิญชวนชายแมนๆมาบวชแล้วก็ทำรูปบำรุงช่วยกันเป็นกำลังใจให้ท่านบวชต่อไปนานๆเป็นอายุของพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะการที่เราได้เชิญชวนผู้ชายได้มาบวชเป็นการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยผ่านคณะสงฆ์ถ้าไม่มีคณะสงฆ์ไม่มีพระภิกษุสงฆ์ที่จะทรงจำคำสอนและประพฤติปฏิบัติธรรมพระธรรมวินัยพระพุทธศาสนาก็คงจะล่มสลายและถ้าไม่มีอุบาสกอุบาสิกาที่จะมาช่วยกันทนุบำรุงรักษาท่านเอาไว้นะคะอนาคตของพระพุทธศาสนาก็คงอยู่ได้ยากหวังว่าพระพุทธศาสนาจะคงอยู่ต่อไปหากชาวไทยของเราได้ร่วมใจกันนะคะชวนชายแมนๆมาบวชและร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการบวชพระในทุกๆรุ่นตลอดไปค่ะเฮลิคอปเตอร์ทหารนะคะก็ได้ช่วยลำเลียงถุงยางชีพจากมูลนิธิธรรมกายเพื่อไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในพื้นที่ห่างไกลค่ะพระมหานพพรปุญญชโยรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายกล่าวว่าวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาพระครูวิบูลย์นิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและรองประธานมูลนิธิธรรมกายพร้อมคณะ
นำถุงยางชีพจำนวน 2,000 ชุดมอบช่วยเหลือทหารและประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมณแขวงอัตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งถวายผ้าไตรจีวรบริขารที่จำเป็นแด่พระสงฆ์ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยมีชาวบ้านและเด็กๆ เดินทางมารับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากแม้หลายพื้นที่ในแขวงอัตปือน้ำลดระดับลงแล้วแต่บางหมู่บ้านอยู่ห่างไกลระดับน้ำยังคงท่วมสูงถนนถูกตัดขาดการลำเลียงถุงยางชีพจึงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ของทหารช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อนำความช่วยเหลือเข้าไปให้ถึงพื้นที่ประสบภัยส่วนอาคารบ้านเรือนวัดและสิ่งก่อสร้างทางราชการต้องซ่อมแซมและทำความสะอาดบูรณปฏิสังขรณ์ก่อนเข้าอยู่อาศัยค่ะและทางด้านของชาวเวียดนามและชาวศรีลังกานะคะก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ค่ะชาวเวียดนามจำนวน4ท่านตั้งใจเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายจากการเชิญชวนของพระอาจารย์ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งท่านได้เคยเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายหลายครั้งนอกจากนี้ยังได้รู้จักกับกลุ่มของชาวศรีลังกา8ท่านที่มาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายจากการเชิญชวนของพระอาจารย์ชาวศรีลังกาที่เคยเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายแล้วหลายครั้งเช่นกันและเนื่องจากมาเวลาเดียวกันพระอาจารย์ของทั้งสองกลุ่มจึงชักชวนกันไปเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายด้วยกันในครั้งนี้และแม้ต่างเชื้อชาติมาจากต่างประเทศแต่ทุกท่านก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการได้มากราบสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่196ไร่ชาวเวียดนามท่านหนึ่งกล่าวว่ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานที่เงียบสงบและร่มรื่นนอกจากนี้ทุกท่านล้วนอธิษฐานจิตและได้สวดมนต์อย่างตั้งใจก่อนเดินทางกลับพวกเขาได้กล่าวขอบคุณที่ได้ให้การต้อนรับและนำชมวัดด้วยความอบอุ่นค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมดีๆของเยาวชนกันบ้างนะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่10หน้าศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่9โดยมีอาจารย์ชัดพัชรธรรมกุลรองอธิบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมคณาจารย์นายกองค์การมหาวิทยาลัยสภาสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมตักบาตรพระในครั้งนี้และได้รับความเมตตาจากพระกัญชัยกันตศีโลรองเจ้าอาวาสวัดวิเวกวนารามเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์จำนวน67รูปมาเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวอนุโมทนาบุญพร้อมทั้งชื่นชมนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมที่ดีด้วยการทำบุญตักบาตรและท่านอยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ตลอดไปทุกๆปีเพื่อเป็นการปลูกฝังให้อาจารย์และนักศึกษาได้อนุรักษ์และรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธเอาไว้ค่ะและทางด้านของคณะกัลยาณมิตรนะคะก็ได้พร้อมใจกันมาร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมค่ะเมื่อเร็วนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันโดยมีคณะกัลยาณมิตรมาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนหลายท่านซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและตักบาตรพร้อมทั้งได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างกล่าวว่าระหว่างเข้าร่วมโครงการถือเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวได้มาสั่งสมบุญได้นั่งสมาธิและเมื่อจบโครงการไปแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยเพราะสมาธิทำให้จิตใจเราสงบมากยิ่งขึ้นค่ะน
นอกจากนี้นะคะคณะกัลยาณมิตรจำนวนมากก็ได้ร่วมพิธีถวายกองทุนการศึกษาเทียนพรรษาและหนังสือมงคลชีวิตภาษาไทยลื้อแด่คณะพระอาจารย์สามเณรนักศึกษาณวัดป่าเชมหาราชฐาน12ปันนาค่ะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีถวายกองทุนการศึกษาเทียนพรรษาและหนังสือมงคลชีวิตภาษาไทยลื้อแด่คณะพระอาจารย์สามเณรนักศึกษาณวัดป่าเชมหาราชฐาน12ปันนาเมืองเชียงรุ้งมณฑลยูนนานประเทศจีนเพื่อสนับสนุนการศึกษาธรรมะพร้อมทั้งเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์พระพุทธศาสนาไทยจีนให้แน่นแฟ้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูบาคำถิ่นอนาลโยประธานพุทธสมาคมนครเชียงรุ้งและรองประธานพุทธสมาคมเมือง12ปันนารองเจ้าอาวาสวัดป่าเชมหาราชฐาน12ปันนาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีถวายกองทุนสนับสนุนศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐานที่ชื่อว่าวัดป่าธรรมวิหารซึ่งตั้งอยู่ณเมืองไฮจังหวัด12ปันนาโดยมีพระครูบาคำถิ่นอนาลโยเป็นเจ้าอาวาสนอกจากนี้คณะสงฆ์และทีมงานเวอร์เปกนานาชาติยังได้ถวายทายธรรมเทียนพรรษาและหนังสือมงคลชีวิตภาษาไทยลื้อเพื่อสนับสนุนการศึกษาธรรมะแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมและวัดต่างๆด้วยค่ะซึ่งยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากและทางด้านของนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงก็ได้ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรค่ะพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรมดอนเมืองได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรรวม300จบเด็กๆทุกคนต่างร่วมกันสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียงซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นอย่างดีเนื่องจากเล็งเห็นว่าการที่นักเรียนมาร่วมกันสวดมนต์จะทำให้ทุกคนมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยโดยเด็กๆได้กล่าวว่าการสวดมนต์ทำให้เรามีสติและสมาธิมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกโรงเรียนร่วมกันสวดมนต์นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนวิธีการนั่งสมาธิและเทศสอนเรื่องเด็กเก่งและดีเพื่อให้นักเรียนได้เป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีทั้งเรื่องการเรียนหนังสือเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะและสำหรับทางด้านของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรางอีเมยจังหวัดนครปฐมนะคะก็ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาณศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมค่ะคณะครูพร้อมด้วยน้องๆนักเรียนโรงเรียนรางอีเมยได้พร้อมใจกันนำเทียนพรรษาและปัจจัยทายธรรมที่ได้มาจากการร่วมบุญของน้องๆมาถวายพระอาจารย์ณศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและปลูกฝังให้น้องๆได้ซึมซับวัฒนธรรมชาวพุทธตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาให้ธรรมะพร้อมทั้งให้พรกับเด็กๆก่อนจะกลับไปทำกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนสำหรับการถวายเทียนพรรษาเป็นโบราณประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตนเป็นเวลา3เดือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้วท่านก็ได้จุดบูชาต่อพระประธานในพระอุโบสถและผู้ถวายย่อมได้รับอนิสงส์มากมายค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีภาพกิจกรรมดีๆของผู้มีบุญในต่างประเทศนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยส่วนว่าจะไปที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้ไปติดตามได้จากคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลได้ในเวอร์นิวส์ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงเวิร์นิวส์ในวันนี้เราก็ได้รวบรวมกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเราจะมาเริ่มต้นกันที่กิจกรรมงานบุญดีๆณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนค่ะ
สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราษฎร์และกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราษฎร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานหล่อเทียนพรรษาจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์และร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาส่วนพิธีภาคบ่ายริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาและผ้าอำน้ำฝนได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนำนั่งสมาธิจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรนางมีดวงจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายผ้าอำน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรคำใสวรจิตและกัลยาณมิตรสมหมายเผ่าพงศวัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคาถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและพิธีบุพพเปตพลีค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะด้วยร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและอธิษฐานจิตถวายประทีปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นเป็นพิธีบุพเพตพลีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรศรีสวัยกรเกตเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันอาราธนาศีลและทอดผ้าบังสุกุลและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเรื่องความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและความอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อณวัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กได้จัดปฏิบัติธรรมนำสุขธุดงค์แก้วค่ะรวมตลอดระยะเวลาทั้งโครงการ3วันทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายทำให้รู้สึกผ่อนคลายเบาสบายและสามารถเข้าถึงประสบการณ์ความสุขภายในนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรสมาทานศีล8เพื่อสั่งสมบุญขัดเกลากิเลสให้ใจเกิดความบริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานอกจากทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมแล้วช่วงเช้าผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านยังได้ออกกำลังกายเพื่อปรับร่างกายให้ได้ยืดเส้นยืดสายให้ร่างกายพร้อมในการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จากนั้นรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เกี่ยวกับความตายไม่มีนิมิตหมายควรเร่งรีบสั่งสมบุญให้กับตนเองโดยการเข้าถึงธรรมะภายในซึ่งการปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาทุกท่านก็ต่างมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นบางท่านมีประสบการณ์เห็นดวงธรรมสว่างสวยเกิดความสุขจากภายในสู่ภายนอกและนำไปปฏิบัติที่บ้านให้ได้ทุกวันซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นที่ดีแก่ตัวเราและนำไปสู่ครอบครัวค่ะทางด้านชมรมพุทธชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษาสมาธิและธรรมะในพระพุทธศาสนาค่ะโดยในครั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายประสบการณ์จากคุณโรแลนด์บรูบินสไตน์ในเรื่อง Transitional Timeการเปลี่ยนแปลงผ่านการเวลาโดยได้บรรยายแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆในชีวิตที่มีทั้งเรื่องดีและร้ายเกิดขึ้นมากมายแต่สุดท้ายได้พบกับเพื่อนที่ดีที่คอยให้กำลังใจและความรู้ในพระพุทธศาสนาทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นและคิดว่าตนนั้นได้พบสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วหลังจากได้ฟังบรรยายแล้วทุกท่านได้นั่งสมาธิรวมกันเป็นเวลา40นาทีก่อนที่พระอาจารย์นิโคลัสธานิสโรจะได้บรรยายเพื่อสรุปและให้ข้อคิดสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จากนั้นได้ให้โอกาสทุกท่านถามข้อซักถามและแบ่งปันความคิดเห็นในมุมมองของตนซึ่งบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความรู้และเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายค่ะ
ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆศูนย์ด้วยนะคะที่ได้ส่งภาพงานบุญดีๆมาให้เราได้รับชมกันและเรายังมีประเด็นอื่นๆในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกค่ะติดตามรายละเอียดได้ในบุญนิวส์ทั่วไทยชาวต่างชาติจากประเทศเวเนซุเอลาให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายภายหลังจากการเยี่ยมชมวัดแล้วรู้สึกชื่นชอบและสนใจสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดและยอมรับถึงความกว้างใหญ่แต่ดูสงบร่มรื่นพร้อมทั้งตั้งใจจะหาโอกาสกลับมาเยี่ยมชมภายในโบสถ์พระไตรปิฎกมหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งสิ่งก่อสร้างในแต่ละที่ล้วนมีรายละเอียดที่น่าสนใจนอกจากนี้พวกเขายังได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้นด้วยเมื่อปฏิบัติแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายและอยากกลับมาอีกครั้งเพื่อมานั่งสมาธิและชมวัดพระธรรมกายในครั้งต่อไปวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษได้จัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมยุวธรรมทายาทในโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่5โดยมีว่าที่สามเณรน้อยเข้าร่วมโครงการจำนวน6คนงานในครั้งนี้มีผู้ปกครองและคณะญาติมาร่วมตัดปลอยผมเป็นจำนวนมากและทุกท่านต่างรู้สึกอิ่มเอมใจที่บุตรหลานเข้ามาบวชเป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสำหรับพิธีบรรพชาสามเณรจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2561จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญในประเทศอังกฤษได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับว่าที่สามเณรค่ะนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีที่คณะสงฆ์วัดไทยกว่า30รูปได้ประสานความร่วมมือจัดพิธีตักบาตรวันเข้าพรรษาใจกลางนครแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยวัดพุทธมงคลวัดพุทธปิยวรารามวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตวัดพระธรรมกายไลแลนด์และวัดพระธรรมกายบาวาเรียวัดพุทธไฮบรอนวัดสิทธาสุงวัดพุทธเบญจพลวัดหลวงพ่อใสวัดโพธิธรรมและวัดพุทธวิปัสสนาได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีสาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นหลายร้อยท่านมาร่วมใส่บาตรกันอย่างคึกคักในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสเตฟานซิเกลเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และร่วมตักบาตรด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญในต่างประเทศที่ส่งภาพกิจกรรมดีๆมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดต่อบุญนิวส์ได้ทางอีเมลที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะหรือว่าจะติดตามชมไลฟ์หรือว่าย้อนหลังได้ที่ gbnus.com หรือทาง Facebook นะคะที่ facebook.com/bunnewstv ค่ะนอกจากนี้นะคะยังติดตามได้จากทาง YouTube Channel บุญนิวส์ด้วยค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของบุญนิวลงแล้วค่ะดิฉันสุชาดาทองมาลัยพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ